ดีค่ะเพื่อนเพื่อนเด็กหญิงและดีทั่วโลกทุกๆคนหนูชื่อเด็กหญิงกัญจนาทัศน์เชาวัยชื่อเล่นชื่อน้อยค่ะวันนี้น้อยมีเรื่องราวธรรมะดีๆจะมาฝากเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้มีแต่ความสุขค่ะวันนี้น้อยมีคำถามจะมาถามเพื่อนเพื่อนทั่วโลกว่าจะดีแค่ไหนถ้าคนเราจะมีความสุขถึงขนาดเปล่งวาจาออกมาว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอน้อยคิดว่าคนที่จะพูดคำนี้ออกมาได้จะต้องเป็นคนที่มีความสุขมากจริงๆวันนี้น้อยจะขอเล่าเรื่องสุขจริงหนอให้เพื่อนๆได้ฟังกันรับรองว่าคนที่ได้ฟังแล้วจะต้องมีความสุขไปด้วยแน่นอนและถ้าจะนำไปปฏิบัติตามแล้วก็ไม่ขอสงวนสิทธิ์ค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่ากาลครั้งหนึ่งสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีมีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่ออุทิจะเป็นพราหมณ์ที่ฉลาดปราดเปรื่องมากเป็นที่นับถือยกย่องของประชาชนทั่วไปในฐานะครูบาอาจารย์และมีลูกศิษย์ลูกหามากมายต่อมาพราหมณ์อุทิจะได้พิจารณาเห็นโทษของการครองเรือนและเห็นอานิสงส์ของการออกบวชจึงนำทรัพย์สินที่มีอยู่แจกจ่ายเป็นทานส่วนตัวท่านก็ไปอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์บวชเป็นฤาษีตั้งใจฝึกสมาธิจนได้ญาณโลกีบรรลุสมาบัติ8ที่ป่าหิมพานต์ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกกระหน่ำอย่างหนักไม่เหมาะแก่การเจริญภาวนาท่านฤาษีจึงพาลูกศิษย์ทั้งหมดเข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในเมืองเป็นการชั่วคราวตั้งใจฝึกสมาธิจนได้ฌานโลกีบรรลุสมาบัติ8ที่ป่าหิมพานต์ในช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกกระหน่ำอย่างหนักไม่เหมาะแก่การเจริญภาวนาท่านฤาษีจึงพาลูกศิษย์ทั้งหมดเข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในเมืองเป็นการชั่วคราวพระเจ้ากรุงพาราณสีจึงพระราชทานอุทยานให้เป็นที่บำเพ็ญภาวนาจนกระทั่งสิ้นฤดูฝนฤาษีจึงไปเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงพาราณสีแล้วทูลว่ามหาบพิตรบัดนี้ก็หมดหน้าฝนแล้วข้าพเจ้าและลูกศิษย์ทั้งหลายขอลามหาบพิตรกลับไปเจริญภาวนาในป่าดังเดิมพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงมีพระราชดำรัสว่าพระอาจารย์ท่านนั้นชราภาพมากแล้วหากกลับไปอยู่ในป่าดังเดิมคงจะลำบากไม่น้อยข้าพเจ้าขออาราธนาให้ท่านพำนักอยู่ในอุทยานต่อเถิดส่วนลูกศิษย์ทั้งหลายก็ให้กลับไปบำเพ็ญเพียรในป่าหิมพานต์กันต่อไปพระฤาษีอาจารย์รับอาราธนาแล้วก็ได้แต่งตั้งให้ศิษย์คนโตเป็นผู้ดูแลศิษย์อื่นทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปศิษย์คนโตรู้สึกคิดถึงพระอาจารย์จึงได้กำชับกับศิษย์ร่วมอาจารย์ทั้งหลายว่าศิษย์น้องทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงหมั่นบำเพ็ญภาวนาด้วยความสงบเราจะไปเยี่ยมเยียนท่านอาจารย์สักหน่อยศิษย์ร่วมสำนักทุกคนต่างก็รับคำศิษย์หัวหน้าเมื่อถึงกรุงพาราณสีศิษย์คนโตก็เข้าไปกราบนมัสการท่านฤาษีหลังจากได้ไต่ถามสารทุกสุขดิบกันพอสมควรแล้วจึงปูเสื่อนอนลงซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่พระเจ้าพรหมทัตเสด็จมาถึงเพื่อกราบนมัสการท่านฤาษีเช่นกันฤาษีผู้เป็นศิษย์แม้จะได้เห็นพระเจ้าพรหมทัตเสด็จมาก็มิได้ลุกขึ้นกับนอนเฉยเสียและยังเปล่งคำอุทานออกมาว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอเมื่อพระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรแล้วรู้สึกขัดเคืองพระทัยและนึกตำหนิอยู่ว่าดาบสผู้นี้ช่างกระไรเลยเห็นเราแล้วไม่ลุกขึ้นต้อนรับซ้ำกับเปล่งอุทานออกมาราวกับจะล้อเลียนเราจึงตรัสถามพระฤาษีอาจารย์ว่าข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญดาบสผู้นี้เห็นที่จะฉันจนอิ่มหนำสำราญมากเสียแล้วจึงครั้นที่จะลุกขึ้นได้แต่นอนเป่งอุทานสบายอารมณ์อยู่เยี่ยงนี้พระฤาษีอาจารย์จึงตอบไปว่าไม่ใช่เช่นนั้นหรอกมหาบพิตรสิทธิ์ของเราผู้นี้เดิมก็เป็นกษัตริย์เยี่ยงพระองค์แต่ที่อุทานออกมาเช่นนั้นไม่ใช่เพราะอิ่มจัดไม่ใช่เพราะต้องการกลับไปแสวงหาความสุขจากราชสมบัติแต่ท่านกลับคิดว่าการออกบวชนั้นเป็นสุขจริงๆสุขยิ่งกว่าการเป็นกษัตริย์เป็นสุขสองชั้นกล่าวคือเป็นสุขที่ไม่ต้องหวาดผวาจากการถูกปองร้ายเป็นสุขที่ไม่ต้องมีภาระมากในการดูแลทุกสุขของราษฎรและเป็นสุข
ที่ไม่ต้องตกเป็นภาระของใครๆให้ต้องคอยปกป้องอารักขาความปลอดภัยอันหนึ่งสุขจากการบรรลุธรรมเป็นสุขอันเลิศที่ไม่ต้องอาศัยบุคคลและวัตถุใดๆนับว่าเป็นสุขสองชั้นเพราะเหตุที่ท่านมีความสุขถึงเพียงนี้จึงอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาอยู่เสมอว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอพระเจ้าพรหมทัตทรงสดับพระธรรมเทศนาด้วยใจเบิกบานเข้าใจในอรรถและธรรมโดยแจ่มแจ้งมิได้ทรงถือโกรธดาบสผู้นั้นอีกเลยและนมัสการลาพระฤาษีอาจารย์กลับดาบสผู้เป็นศิษย์ก็กราบลาพระอาจารย์กับสุปาหิมพานต์ส่วนฤาษีอาจารย์ก็ได้พำนักอยู่ในพระราชอุทยานจนสิ้นอายุไขเมื่อละโลกแล้วก็ได้ไปบำเกิดในพรหมโลกด้วยอำนาจฌานสมาบัติที่บำเพ็ญมาดีแล้วจากเรื่องที่น้อยเล่ามาทั้งหมดคนที่จะมีความสุขมากที่สุดในโลกก็คือผู้ที่ได้ออกบวชฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นเนื้อหน้าบุญที่ดีแก่ชาวโลกทั้งหลายน่าเสียดายนะคะที่น้อยไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายเลยไม่ได้มีโอกาสได้ออกบวชแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอายุพอจะสามารถออกบวชได้ก็ลองหาเวลามาบวชดูนะคะจะได้มีความสุขเหมือนกับดาบสจนต้องร้องออกมาว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอวันนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ